กลัวแม่ปุ๊กไม่รับเป็นลูกสะใภ้เปิดใจกิ๊บบุรีรัตน์ภรรยาหม่อมโจ้ไม่คิดแต่งงานกับหม่อมหลวงตกเป็นข่าวพัวพันกับดารานางแบบระดับท็อปของเมืองไทยมานับไม่ถ้วนไล่ตั้งแต่แอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีโอเดตแฮนเรียตบอลลูนมาจนถึงแหม่มมาริสาสัมฤทธิ์สุขจนติดอันดับเพลย์บอยแถวหน้าของเมืองไทยแต่ละจู่ๆหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรหรือหม่อมโจ้ลูกชายของอาภัสราหงษ์สกุลนางงามจักรวาลคนแรกของเมืองไทยกับอดีตสามีหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรก็ลุกขึ้นมาแต่งงานแบบเรียบง่ายและสุดจะเงียบกริบที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยลือกันว่าสาวน้อยที่กุมหัวใจหม่อมหลวงสุดหล่อเป็นพนักงานในร้านอาภัสราบิวตี้สลิมมิ่งสปามีชื่อน่ารักสมตัวว่าน้องกิ๊บบุรีรัตน์พรหมดาวอายุอ่อนกว่าฝ่ายชายเกือบ20ปีแอบถามหน่อยว่าคุณโจ้ถูกใจคุณน้องกิ๊บตรงไหนหม่อมโจ้ก็ตอบว่าชอบอยู่ธรรมชาติเหมือนกันชอบอยู่แบบง่ายๆผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายที่คบกันได้เพราะชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะจะมาเน้นสวยก็คงไม่ใช่คือเข้ากันได้ก็โอเคถามฝ่ายหญิงบ้างพ่อแม่ว่ายังไงที่ลูกสาวแต่งงานกับหม่อมหลวงทางสาวกริปก็ได้ตอบว่าทางครอบครัวรู้บ้างว่าเราทำงานกับนางงามจักรวาลแต่พอบอกว่าจะแต่งงานกับลูกชายนางงามจักรวาลพ่อแม่ก็งงๆเหมือนกันวันแต่งงานยังมีชาวบ้านมาดูเยอะเลยคุณโจแสดงออกว่าชอบเราตอนไหนสาวกิ๊บก็ได้ตอบว่าเข้ามาทำงานที่ร้านอาภัสราบิวตี้สลิมมิ่งสปาได้ปีเศษก็ไม่เคยคิดอะไรเลยค่ะรู้แต่ว่าเขาคือผู้บริหารและเป็นลูกเจ้าของที่ผ่านมาคุณโจก็คุยด้วยเหมือนเป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งแต่เขาเพิ่งมาบอกว่าชอบเราตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่นึกไม่ฝันมาก่อนแบบแรกที่เขาขอแต่งงานกลัวคุณแม่จักรวาลจะไม่ยอมรับไหมกิ๊บก็ได้ตอบว่าก็คิดเหมือนกันก็คุยกับคุณโจ้หลายครั้งเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอคุณปุ๊กทราบเรื่องก็ยังคุยอะไรกับเราดีทุกอย่างไม่ได้โกรธอะไรทำให้สบายใจขึ้นเป็นสะใภ้นางงามจักรวาลชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมสาวกิ๊บก็ได้ตอบพร้อมกับหัวเราะว่าก็คงเปลี่ยนจากแต่ก่อนที่เป็นพนักงานธรรมดาการทำงานก็คงเปลี่ยนต้องกลับไปเป็นผู้ช่วยคุณโจ้ทำงานที่สปาและคงต้องระวังตัวมากขึ้นเมื่อก่อนอยากไปเล่นไปเที่ยวก็ไปได้สบายแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะมีสามีแล้ว